ที่2ของรายการแซ่บเดตตอนนี้คุณเบิร์ดและคุณเคก็ได้เข้าไปในร้านอาหารแล้วนะคะแต่เขาจะสานสัมพันธ์กันอย่างไรจะมีอะไรต่อไปไปดูกันค่ะใช่ครับค่ะเลยไหมเดินไกลไม่ค่ะสนุกดีค่ะเดี๋ยวเลือกอาหารปกติพี่ชอบทานอะไรอ่ะขอให้เคกเลือกอาหารก่อนละกันโอเคค่ะโอเครู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยค่ะพี่เบิร์ดเขาเตรียมร้านอาหารไว้คือเขาคิดแผนมาไว้ให้ว่าต้องเป็นร้านนี้เขาเป็นสเต็กปลาค่ะสเต็กปลากันโอเคง่ายดีค่ะอาหารที่ชอบนะคะที่สุดเลยเนี่ยส้มตำปูประแดกของพี่ก็มานั่งร้านนี้ประจำสั่งแบบเดิมดีกว่านะเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าแต่เมื่อกี้ได้คุยกันก็เป็นคนพูดเก่งมากแล้วก็น่ารักอีกแบบนึงปกติแต่งตัวแบบนี้ป่ะใช่ค่ะปกติอะคะต้องถามว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะแต่งแบบเป็นแจ๋วนิดนึงแจ๋วประมาณไหนอะแจ๋วประมาณก็หน้าไม่แต่งหน้าไม่แต่งกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเป็นคนสุภาพอ่อนโยนค่ะแล้วก็เทคแคร์ดูแลเราดีมากๆเลยแต่เคก็เป็นคนพูดเก่งอะค่ะเดี๋ยวพี่เงียบให้ก็ได้แต่ว่าเคจะมีอะไรนะเขาเรียกว่าเก่งแบบมีสาระพี่เบิร์ดเป็นคนพูดน้อยไปหน่อยนึงแต่ก็ดีนะคะมีคนฟังซึ่งไม่รู้ว่าพี่จะชอบหรือเปล่าก็ลองดูครับเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยเจอผู้หญิงพูดเก่งอย่างเงี้ยปกติผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่ามันต้องมานั่งฟังอะไรอย่างงี้ใครแบบว่าเยอะๆแบบเนี้ยสมมุตินะคะถ้าเกิดว่ามีผู้หญิง2คนเดินมาหน้าตาเหมือนกันเป็นฝาแฝดแล้วคนนึงเรียบร้อยคนนึงเซ็กซี่เนี่ยพี่จะเลือกคนไหนเอาจับผสมรวมกันได้มั้ยผสมรวมกันคือเราอยากพูดให้เขาตอบกลับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาคิดต่างแต่เขาเก็บไว้ในใจแล้วก็ไม่รู้ว่าผลมันจะเป็นยังไงค่ะแล้วปกติเนี่ยเป็นคนพูดภาษาอังกฤษบ่อยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นสำเนียงพูดแบบว่าออกอ๋อจริงๆแล้วก็มีพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมีเพื่อนต่างชาติเยอะค่ะมีเพื่อนเรียนอินเตอร์เยอะที่จะแบบแอคเซนต์แบบดีๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพูดเก่งกันนะเราเนี่ยพูดเก่งค่ะพูดเก่งของเราพูดเก่งเดี๋ยวพี่เงียบไหมก็ได้ไม่เป็นไรครับบางทีมันก็แบบรู้สึกเบื่อขึ้นมาเหมือนกันต้องลองคุยกันลองปรับทัศนคติหลายอย่างครับพูดเลยครับพูดเลยครับได้ค่ะไม่เป็นไรก็แล้วปกติเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนปกติชอบผู้ชายแบบไหนเหรอคะชอบผู้ชายที่ชอบผู้ชายที่สุภาพอ่อนโยนดูแบบเหมือนทนุถนอมเราดูแบบเป็นคนอบอุ่นแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่กับผู้ชายแบบนี้ไม่ค่อยได้ค่ะทำไมเบื่อถึงผมจะเป็นคนร่าเริงหรือว่าเป็นคนที่พูดเก่งแต่ว่าในบางมุมผมก็มีมุมเงียบๆของผมที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจอแบบว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติเยอะนึกว่าแบบชอบแบบฝรั่งไปเลยอะไรนี้ก็คือแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้จริงๆแล้วคือชอบทุกไม่มีสเปคว่าจะชอบแบบแต่เวลาที่เจอผู้ชายที่แบบที่น่ารักเพิ่งคมจมูกดงๆเนี่ยใจจะละลายทุกทีเลยอ่ะคนคิดว่าเราดูแรงหรือว่าดูเกินผู้หญิงไปดูเกินผู้หญิงซึ่งเขาก็เลยอาจจะดูว่าเราไม่เข้ากับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชื่อเรื่องพวกแบบดวงอะไรงี้ไหมเชื่อค่ะเชื่อใช่ไหมใช่ค่ะเคยแบบว่าไปดูดวงอะไรตามแบบว่าหมอดูอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยค่ะเคยอยู่แล้วบางที Google ก็ไม่ต้องไปดูถึงที่ไหน Google เลยค่ะแล้วเคยดูแบบลายมืออะไรอย่างงี้มั้ยลายมือเหรอคะลายมือใช่ก็เคยดูค่ะแล้วแกเป็นไงบ้างเคยดูก็ดีนะดูเป็นจะหลอกจับมือใช่ไหมคะไม่ใช่การจับมือเนี่ยในทัศนคติของเคนะคะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาผมว่าดูเขาไม่เฟกอ่ะเขาดูเป็นกันเองดีอย่างนั้นว่าหลังพี่ก็กอดได้ใช่ไหมต้องขึ้นอยู่กับความสนิทสนมสนิทสนมใช่ค่ะพี่เขาเป็นคนที่รับได้พอสมควรเพราะว่าเขาพี่เขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วก็มีความคิดมีความรู้เขาเห็นด้วยกับเราที่เราพูดอะค่ะแล้วเวลาปกติออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมีอะไรแบบอยู่ในกระเป๋าของบ้านของใช้ส่วนตัวอะไรที่มันติดตัวเป็นประจำกระเป๋านะคะกระเป๋าตอนนี้คือจะเป็นมีคนถามเยอะมากว่าเป็นขยะหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาใส่ใจผู้หญิงดีเขารู้เรื่องผู้หญิงหรอกเรื่องแค่กระเป๋าเนี่ยค่ะว่ามีอะไรในกระเป๋าบ้างแสดงว่าเขาเนี่ยเขาเป็นคนละเอียด
ล้วเจอเคครั้งแรกเนี่ยพี่มองตรงไหนก่อนเจอเคครั้งแรกเหรอครับค่ะมองตาครับมองตาใช่มองตาจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองมาที่หน้าก่อนนะคะหน้าตาพอเห็นหน้าตาแล้วปุ๊บเขาก็จะมองไปไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าที่ไหนไม่รู้จริงๆค่ะแล้วสมมติว่าพี่เจอผู้หญิงทั่วไปค่ะฉันเดินผ่านแบบผ่านมาสมมติแล้วพี่จะเลือกมองที่ไหนก่อนเป็นอันดับแรกค่ะพี่มองผู้หญิงพี่ชอบมองที่ขาครับขาทำไมอะคะพี่ว่าพี่ชอบผู้หญิงขาสวยขาสวยขาสวยของพี่นี่คือยังไงก็ขาเล็กๆเรียวก็มันคือไม่เล็กมากอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็แบบว่าก็พอดีพอดีอะไรเงี้ยครับก็ดูเวลาเดินแล้วดูสง่าดีอะไรเงี้ยแล้วด้วยพี่เพ็ญช่างภาพใช่ไหมมันก็เลยชอบดูชอบขาชอบขายาวๆอะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นปกติผมเป็นคนชอบผู้หญิงสะโพกไม่ใหญ่มากนะครับเป็นคนขาเล็กๆหรือว่าสะโพกเพียวๆนะครับถ้าประมาณ32อะไรประมาณนี้ฮะแล้วขอโทษนะคะถามได้ไหมว่าพี่เบิร์ดเนี่ยปกติแล้วชอบไปดูหนังไหมคะชอบครับเป็นคนชอบดูหนังดูหนังแนวไหนคะก็พี่ดูหนังได้ทุกแนวเลยแต่ว่ายกเว้นหนังผีไม่ชอบดูหนังคือดูได้แต่ว่าเวลากลับมาแล้วมันจะนอนฝันร้ายนั่นเองเป็นการที่ก็ไม่ชอบดูหนังผีพี่เบิร์ดเป็นคนที่ต้องน่าเชื่อถือได้พอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วพี่เบิร์ดจะพูดอะไรเนี่ยเคก็ต้องเชื่อแล้วเขาเล่าคะเขาถามลึกๆนิดนึงได้ไหมลึกๆส่วนตัวว่าปกติดูหนังโป๊บ่อยไหมคะหนังโป๊โอ้คุณผู้ชมค่ะคำถามขยี้ใจสุดๆแต่พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาชมว่าช่วงหน้าคุณเบิร์ตจะตอบอย่างไรในรายการ Set Date